หวานช่วงนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากชื่อเมนูว่าอะไรนะมินิชีสบาร์ค่ะใช่ที่ข้างบนมีชีสแล้วก็อบแบบข้างในก็มีชีสข้างในนุ่มๆแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรือเปล่าอุ้ยเมนูวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราจะทำเค้กเนื้อบัตเตอร์แต่เป็นชิ้นเล็กเจ้ามินิชีสบาร์ของอาจารย์เมย์เนี่ยจะใช้เป็นเค้กเนื้อบัตเตอร์ซึ่งเค้กเนื้อบัตเตอร์ปกติเนี่ยจะฉ่ำมากแล้วก็ความฉ่ำของเราเนี่ยนอกเหนือจากน้ำตาลและเนยแล้วเราใส่ครีมเค็มข้นหวานปลาเนื้อเหยื่อฟอลคอนลงไปด้วยค่ะจากนั้นนอกจากครีมเค็มข้นหวานแล้วนะคะเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปค่ะอันนี้ใช้น้ำตาลทรายขาวตีเนื้อบัตเตอร์ใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะให้สปีดต่ำก่อนนะพอเข้ากันตีสปีดกลางประมาณ7นาทีมามีรู้ไหมแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยป้ายขนมปังก็อร่อยมากแล้วนะแต่ป้ายขนมปังก็ต้องเหลวกว่านี้นิดนึงเอาล่ะระหว่างรอส่วนผสมของเนยของเราขึ้นฟูเราจะมาผสมส่วนผสมแห้งกันก่อนส่วนผสมแห้งวันนี้เราเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กใช้อันนี้คือเกรเตอร์พาร์เมซานชีสถ้าไม่ใส่พาร์เมซานเป็นชีสตัวอื่นได้ไหมก็ได้แต่ความหอมจะเทียบกับพาร์เมซานไม่ได้โอเคพาร์เมซานจะหอมที่สุดใส่เชดดาร์ก็จะมีความมันมากกว่าแต่ว่าความหอมไม่เท่าเชดดาร์เขาจะมีกาวก็จะสติ๊กกี้เกลือป่นนะคะโอเคและผงฟูค่ะขั้นตอนนี้ที่เราใส่ส่วนผสมแห้งไปด้วยกันก่อนจะทำให้ชีสของเรากระจายตัวอยู่ทั่วเนื้อบัตเตอร์ถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยนะคะบางทีเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันอาจจะกองรวมกันใช่เนื้อเค้กตัวนี้มัมมี่จะใส่ลงไปที่พิมพ์เล็กๆนะแต่สมมุติเราบอกว่าอุ๊ยอร่อยมากเลยอยากจะใส่ลงไปพิมพ์ใหญ่ไม่ได้นะเพราะความชุ่มฉ่ำขนาดนี้นะชิ้นเล็กๆอย่างนี้โอ้พิมพ์แล้วอร่อยพอเราจะใส่ชิ้นใหญ่ใช่ไหมก็จะเป็นไตหมดเลยถึงน้องบอกว่าห้ามเปลี่ยนพิมเพราะฉะนั้นเค้กแต่ละสูตรเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องพิมพ์ด้วยเพราะว่าบางทีในสูตรบางสูตรก็ไม่เหมาะกับบางพิมพ์จริงๆอีกนิดนึงอย่าบาดใช่ไหมโอเคมีใครรู้ใจเราเท่าแม่โอเคปิดเครื่องเดี๋ยวเธอก็บาดเขาจะรู้แม้กระทั่งว่าเราอยากเล่นอะไรคือมันก็สามารถตีต่อได้แหละแต่มันเป็นความขัดใจของเราเองคือเราไม่ชอบเวลามีเนยติดอยู่ข้างอ่างมันตีได้ไม่ดีอ่ะนี่เป็นความโรคจิตของเราคนเดียวดูสิแล้วเราก็จะตีได้ง่ายขึ้นค่ะอาจารย์เมย์บอกนะคะว่าให้ใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปในไข่ไก่ก่อนสาเหตุที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันง่ายแล้วก็มันเป็นของเหลวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่รวมกันก็เทง่ายดีโอเคเวลาใส่ไข่ไม่ต้องลดสปีดนะสปีดยังเหมือนเดิมโอเคใส่ไข่ไก่นะคะทีละฟองถ้าใส่พวดลงไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้สร้างอากาศเข้าไปอ่ะแล้วดูยังไงว่าใส่ฟองต่อไปได้แล้วแบบนี้ผสมเข้ากันดีไม่มีเนื้อไข่แยกๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่อีกฟองนึงพอเราเห็นเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็ลดปิดใส่แป้งเลยโอเคปิดแล้วเททีเดียวได้ไหมได้โอเคใส่แป้งเลยระหว่างรอตีนะคะเราจะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสการใส่นมข้นจืดลงไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำบัตเตอร์เค้กเนาะคือเนื้อบัตเตอร์เค้กนอกเหนือจากจะใส่ครีมเค็มข้นหวานที่ให้เขามีรสหวานนวลๆแล้วนมข้นจืดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำให้บัตเตอร์เค้กของเราเนี่ยหอมแล้วก็ฉ่ำใช่โอเคนะจ๊ะใส่เลยโอเคเข้ากันละเราจะเห็นว่าปกติของเนื้อบัตเตอร์เนี่ยเขาจะไม่เหลวนะเขาจะขึ้นเป็นข้นๆแบบนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าเนื้อบัตเตอร์เรากำลังจะใส่เนื้อบัตเตอร์ของเราลงไปในถุงบีบอันนี้คือเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของอาจารย์เมย์เขาจะเอาถุงบีบใส่ลงไปในถ้วยเพราะเขาบอกว่ามันจะทำให้เวลาเราเทส่วนผสมของเราลงถุงบีบมันง่ายขึ้นแล้วก็ข้อควรระวังก็คืออย่าใส่เยอะเกินไปอันนี้โรยชีสแล้วนะ
ลุยเลยที่ข้าวขอบสิคะก็เดี๋ยวปาดออกทีหลังก็ได้ก็ไม่ตั้งใจนี่มานั่งปากมันก็ติว่าติดนี่ไม่ใช่รายการฟู้ดไฟโต้นะมามีเออรอบหน้าขึ้นไปแข่งด้วยกันหน่อยสิไม่แข่งไม่ชอบเครียดโอเคเดี๋ยวเข้าเตาอบ160นะคะ10นาทีขนมหน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่บีบเยอะเกินไปมันจะล้นออกมาเป็นแบบนี้ส่วนคนที่บีบพอดีจะเป็นแบบนี้เนาะแม่เราเก่งที่สุดเลยคือเราใช้พิมพ์ซิลิโคนเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ต้องปลิ้นไม่ต้องอะไรเขาเลยอ่ะนี่ทำอะไรอ่ะหางหูหางยาวอย่างนี้เลยเหรอ yes อันนี้คือใช้บัตเตอร์ครีมตกแต่งเอ้ยน่ารักอ่ะจากนั้นเราก็จะเอามินิชีสบาร์ของเราวางเป็นรอบแรกของเทศกาลปีใหม่ใช่ก็แบบนี้ก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนมีเงินมีทองมีก้อนเงินก้อนทองเยอะๆเฮงๆในปีหนูใช่ไหมใช่ถ้าไม่อร่อยเราก็จะพูดตรงๆเลยนะไม่อร่อยอ่ะรับได้ใช่ไหมรับไม่ปัญหาโออยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันเลยนะว่าดูข้างในสิเขาฉ่ำมากเนื้อดีมากอ่ะด้วยความที่ข้างนอกอ่ะเป็นชีสกรอบๆเลยนะเราใช้คำว่ากรอบเลยนี่เป็นอีกหนึ่งขนมที่เรารู้สึกว่าสามารถกินได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็รสชาติดีมากเลยล่ะอยากให้ทุกคนลองเอาไปลองทำกันดูค่ะก่อนจากกันวันนี้กุ้งสีป้าฉายก็ขอให้มีดึงเงินทองเข้ามาด้วยความที่เดือนนี้ทั้งเดือนเป็นตรุษจีนเป็นเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นอาจารย์เมย์อวยพรคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะว่าขอให้ทุกคนเฮงๆไปด้วยกันอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นคาเฟ่ลับนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสี่แยกสะพานควายนะฮะเข้าปากปุ๊บมันละลายไปเลยครับมันเหมือนคำเดียวมันไม่พอจริงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะอุตายเออมันจะย้อยมันจะหกหรือมันจะอะไรไหมก็ไปเถอะคุณผู้ชมเนี่ยน่ารักตามชอบเลยคุณผู้ชมเอาใจสายเทศกาลค่ะมีขนมเค้กอร่อยๆที่ตกแต่งแบบหน้าตาน่ารักน่ารักมาฝากเพราะว่าเค้กของเราเนี่ยจะเป็นคัพเค้กใบเตยนุ่มๆแล้วข้างในก็มีไส้ถั่วแดง